สนับสนุนโดยทิปปิยะประกันภัยขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์นี้นะครับก็คือลูกมาตกทรายนะครับเรามีตัวอย่างให้ดู3ลูกแล้วกันแต่ว่าธงอยู่ใกล้แล้วพื้นที่ตกน้อยก็คือธงเบอร์2ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะฮะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้ทักษะและความกล้าในการเล่นพอสมควรในเรื่องเบสิกการระเบิดทรายท่านผู้ชมทราบไปหมดแล้วนะครับในเรื่องของการเปิดหน้าไม้ใช้เบาส์หรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ข้อมือนะครับให้หัวเหล็กนำผ่านไปแล้วก็ให้ทรายนะครับเป็นตัวอุ้มลูกขึ้นไปตีหลังลูก2นิ้วทราบไปหมดแล้วแต่สถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ความซอฟต์ใช้ความนุ่มนะครับของการตีเพื่อให้ลูกเนี่ยออกไปค่อนข้างนุ่มแล้วก็ตกวิ่งน้อยสุดในพื้นที่ที่มันมีน้อยขนาดนี้นะครับสิ่งที่ผมจะสอนก็คือว่าสถานการณ์นี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้แบ็กสวิงที่เยอะขึ้นนิดนึงท่านผู้ชมถามว่าใช้แบ็กสวิงขึ้นแบบนี้โปรแล้วมันไม่ไกลหรอแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ฟังดีๆนะฮะใจอย่าเพิ่งหายเป็นสถานการณ์แทบสถานการณ์เดียวเลยที่ผมจะบอกว่าให้เราตีเหยาะนะครับปกติแล้วเราต้องตี acceleration เราจะต้องตีเร่งผ่านลูกแต่สถานการณ์นี้เราจะใช้การยกมาให้สูงแล้วใช้โมเมนตัมของหัวเหล็กเนี่ยเป็นตัวปล่อยลงมานะครับให้มันซอฟต์ให้มันโดนที่ทรายถ้าจะผ่านนิดเดียวนะครับเราก็ให้ตัวทรายเนี่ยอุ้มลูกผ่านออกไปเราใช้โมเมนตัมของการยกไม้เนี่ยทิ้งลงมาที่ลูกเราไม่ได้ใช้แรงในการตีเข้าไปหาลูกนะครับเดี๋ยวลองดูลักษณะนี้นะครับลองทำให้ดูนะครับธงอยู่ใกล้มากผมมีพื้นที่ตกแค่ประมาณไม่เกิน3หลาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราจะขึ้นมาให้สูงขึ้นปล่อยหัวเหล็กดรอปลงมาแล้วแทบจะหยุดที่ลูกนะครับฟอร์สตูนิดเดียวลองดูฮะลักษณะนี้ลูกจะออกไปซอฟต์มากแล้วก็ค่อยกลิ้งไหลออกไปนะครับแทบว่าต้องใช้ความกล้าที่ผมบอกใช้ความชำนาญระดับนึงนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้ออกไปสั้นด้วยนะครับดูอีกทีนึงนะครับขึ้นมาให้สูงแล้วก็ปล่อยหัวเหล็กใช้น้ำหนักหัวเหล็กเป็นตัวโมเมนตัมที่ตกลงมาหาลูกหาทรายลักษณะนี้ออกไปซอฟมากแล้วลูกก็ไหลลงไปเนี่ยสวยมากเลยนะครับลองอีกลูกนึงซึ่งสถานการณ์นี้เรียกว่าเป็นอาวุธอีกอาวุธนึงนะครับที่ท่านนักกอล์ฟต้องฝึกเอาไว้นะครับในการเล่นในสถานการณ์ที่มันเจอพื้นที่ตกน้อยลักษณะนี้ต้องกล้าเล่นนะครับยกมาให้สูงปล่อยหัวเหล็กลงมาลักษณะนี้ปล่อยผ่านไปลูกก็วิ่งรีลีสปล่อยออกไปลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาเจอสถานการณ์นี้นะครับที่ตกทรายลายดีนะแต่ว่าพื้นที่ให้เล่นน้อยลองเอาวิธีนี้ฝึกดูครับสนับสนุนโดยทิปปิยะประกันภัยขอบคุณครับ